อันดับจะนี้ไปขอให้เราทั้งหลายโปรดเตรียมตัวแล้วตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการทำงานสิ่งใดถ้าเราทั้งหลายทำให้ต่อเนื่องกันงานเหล่านั้นย่อมมีผลทำให้เราทั้งหลายได้รับการฝึกฝนอบรมให้ชำนิชำนาญเพื่อรวบรวมสติรวบรวมปัญญาอินทรีย์ศรัทธาของเราให้แก่กล้าเพราะการสั่งสมคุณงามความดีนั้นเป็นปรมีธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ได้สั่งสมอบรมมาเป็นจำนวนมากต่อมากพระองค์จึงมีบารมีแก่กล้าเราทั้งหลายมีอินทรีย์บารมีอย่างอ่อนจึงไม่สามารถที่จะได้บรรลุถึงซึ่งธรรมอันสูงสุดได้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ผู้ที่จะถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอันยอดเยี่ยมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วแต่อดีตที่เรียกว่าภูเพกตปุญญาตาบุญกุศลตั้งแต่ปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาเป็นจำนวนมากแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรากระทำในปัจจุบันก็คือการสั่งสมอบรมอินทรีย์ปรมีของเราให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคำว่าอบรมอินทรีย์นั่นไม่ใช่อื่นไกลคืออบรมจิตใจของเรานี่เองเพราะจิตใจของเรานี่เป็นประชุมรวมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเช่นว่าสัทธินทรีย์ก็คืออบรมจิตใจของเราให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมถ้าหากว่าเรายังไม่เชื่อมั่นหรือศรัทธาอย่างอ่อนการที่จะเสียสละการที่จะทำลงไปก็ครึ่งกลางๆตามลักษณะของสิ่งที่อ่อนถ้าหากว่าศรัทธาแก่กล้าการกระทำใดๆก็ย่อมมีผลทุ่มเทด้วยความตั้งใจแม้แต่การสวดมนต์ไหว้พระจะสวดด้วยศรัทธาอันแรงกล้าก็สวดต้องอาศัยมีความเพียรพยายามมีสติมีความระลึกมองเห็นประโยชน์ตั้งใจทำด้วยความจริงใจไม่สักแต่ว่าทำผิดบ้างถูกบ้างเผลอบ้างเหล่านี้เป็นต้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าถูกอัคระตัวไหนอยู่ตรงไหนควรยาวควรสั้นอย่างไรก็ไม่เข้าใจไม่ได้ตั้งใจสำเนียกสำนึกระลึกถึงว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านั้นจะต้องพร้อมด้วยสติจะพร้อมด้วยความพยายามระลึกรู้ตัวตั้งใจสวดให้ถูกต้องได้ผลสมบูรณ์บริบูรณ์เคยได้ยินหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังเทวดาทั้งหลายถ้าหากว่าได้ยินเราสวดไม่ถูกต้องตามอักขระนั่งสือวัดตอนพอสวดจบแล้วเขาไม่อนุโมทนาเขาว่าทำพยัญชนะหรืออักขระทำสัตธรรมให้เปลี่ยนแปลงไปวิปริตไปเคลื่อนคลาดไปคนศึกษาก็ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจผิดเพราะเทวดาเหล่านั้นเขารู้ความหมายแต่เราไม่รู้ความหมายนึกว่าสวดออกเสียงเขาผ่านไป
การศึกษาให้ถูกต้องให้ตรงกับความจริงยังสัตธรรมให้เจริญยังการปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อผู้ที่รู้ความจริงได้ยินแล้วเกิดความปลื้มใจเลื่อมใสในความถูกต้องนั่นเพราะมันทำให้รสอัตธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมไพเราะขึ้นมาทั้งเราทั้งหลายทำด้วยศรัทธาความจริงใจมันสามารถที่จะทำให้เราเกิดความเอาใจใส่ขึ้นมาอย่าให้มันขาดตกบกพร่องแม้แต่การกราบของบุคคลผู้มีศรัทธาหนักแน่นในความเคารพก็ยังไม่เหมือนกันการกราบไม่เหมือนกันมองเห็นกราบเพื่อเคารพอ่อนน้อมจริงๆถูกต้องเป็นปัญจประดิษฐ์คือพร้อมด้วยองค์ห้าเช่นเข่าทั้งสองศอกทั้งสองจบกันเป็นสี่ศีรษะกับฝ่ามือให้ตรงกันก้มถึงกันเวลาเงยก็เงยโดยความมีสติระลึกสำรวมด้วยเงยขึ้นไปตรงแล้วก็กราบเพื่อเป็นความอ่อนความน้อมจริงๆจิตระลึกถึงเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้าการกระทำเช่นนี้อาจจะสงสัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่เรากราบท่านรู้ถึงท่านไม่รู้ก็ตามท่านไม่เห็นก็ตามเป็นกราบเพื่อฝึกนิสัยของเราเพื่อฝึกคุณงามความดีแสดงออกจากสติจากความคิดนึกที่บังคับตัวเองให้ทำให้ถูกต้องไม่สักว่าทำเล่นๆ นี่เวลาเราจะปฏิบัติสมาทานศีลเราก็ว่าให้ถูกต้องให้ถูกวัดถูกตอนด้วยความพอใจด้วยความเลื่อมใสแล้วเราก็รู้ความหมายในการถูกต้องแต่ละสิกขาบทแล้วก็มาปฏิบัติโดยความเคารพความเลื่อมใสผู้ที่มีอินทรีย์คือศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความพอใจความเลื่อมใสความตั้งอกตั้งใจทุ่มเททำอะไรก็เพื่อความถูกต้องเพื่อความหมดจดเรียกว่าสินทีสัตทินสีเมื่อมีคิดขึ้นแล้วศรัทธาขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ใกล้ชิดเป็นเหตุให้ได้ศึกษาเป็นเหตุให้ได้ยินได้ฟังเป็นเหตุให้ได้ความรู้ความฉลาดยิ่งเรามีความรู้ความเข้าใจอันละเอียดถูกต้องมั่นคงความเชื่อความเริ่มใสก็ย่อมหนักแน่นกว่าบุคคลที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ฝึกหัดอบรมเพราะเหตุใดเพราะปัญญาสร้างขึ้นรู้ความหมายรู้ความเข้าใจเห็นเหตุเห็นผลการปฏิบัติเอาความการปฏิบัติของเราเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราสามารถเปรียบเทียบได้เมื่อเรายังไม่ปฏิบัติเรารู้สึกอย่างไรตั้งแต่เรามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วความคล่องแคล่วความชำนาญในการกุศลทั้งหลายต่างกันกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาคล่องแคล่วในทางที่ไม่ใช่ธรรมทางมัวเมาทางหลงทางเพ้อเพลินทางน้องเขาคล่องแคล่วปล่อยอารมณ์เขาชำนาญไปในทางนั้นแต่ผู้ปฏิบัติไม่ชำนาญในทางนั้นเพราะไม่อยากทำไม่อยากศึกษาไม่อยากเรียนรู้เพราะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ให้เกิดความสุขสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความสะอาดหมดจดความสงบในจิตใจของเรา
จิตใจมันคล่องแคล่วอ่อนน้อมรับเอาทันทีไม่ว่าจะกิจทางกายกิจทางวาจากิจทางจิตใจทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ย่อมทำย่อมสมัครยินดีด้วยความพอใจด้วยความตั้งใจยิ่งกิจเกี่ยวเนื่องโดยสมถะวิปัสสนาแล้วยิ่งเกิดความเลื่อมใสยิ่งเกิดความเชื่อมั่นเพราะเหตุใดเพราะการอบรมจิตใจนี่สำคัญกว่าการอบรมอย่างอื่นสำคัญมากถ้าจิตใจของเราตั้งไว้ชอบเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมมีความเห็นตรงแล้วมีความเห็นชอบแล้วทุกส่วนก็พลอยชอบไปด้วยทุกส่วนก็สร้างความดีไปด้วยถ้าจิตใจไม่ดีเห็นไม่ตรงไม่ชอบแล้วทุกอย่างไม่สามารถจะตามทางที่ดีที่ชอบได้เหมือนกับเราเดินทางไม่รู้จักทางถูกไม่รู้จักทางผิดยากที่จะถึงจุดหมายปลายทางเพราะเหตุนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญมาและภาษาวกบำเพ็ญมาได้ความรู้ความฉลาดมีความสามารถละความชั่วประพฤติความดีได้ก็เพราะการอบรมจิตใจให้ฉลาดนี่เองถ้าจิตใจไม่ฉลาดแล้วยากที่จะเอาตัวรอดถือว่าเป็นความจำเป็นเสียแล้วไม่มีทางออกซึ่งรู้ว่าผิดก็ต้องทำรู้ว่าไม่ดีก็ต้องทำเพราะไม่มีทางออกผู้ที่อบรมจิตใจเมื่อรู้ว่าไม่ถูกแล้วจะไม่ทำหาวิธีออกจนทางถูกได้จะสาเพื่อความบริสุทธิ์ได้แต่ไม่จำเป็นในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ให้ผลที่ผิดคำว่าผิดนั้นคือผิดมีผลออกมาไม่ได้ตามที่เราต้องการไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วไม่มีผลหรือศูนย์เปล่าไม่ใช่อย่างนั้นทำผิดก็มีผลที่เกิดขึ้นในทางที่ผิดหวังของเราสมมติว่าเราทำงานสิ่งนี้เหมือนกับเราไปลักขโมยของเขามาบริโภคเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์เพื่อให้มีความสุขเมื่อไปลักขโมยเขาแล้วแทนที่จะได้ความสุขกลับมีเวรมีภัยขึ้นมาจะของตามมาเขาจับได้ไปลงโทษหรือถูกจองเวรแก่แค้นกันมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันขึ้นมานี่บริสุทธิ์ไม่มีเวรไม่มีภัยเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอยู่กับใครก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีฆ่าศึกศัตรูกับผู้ที่ปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นเราเดินไปที่ไหนไม่ต้องระแวงภัยทั้งหลายมีความอิ่มใจเบิกบานใจแม้แต่การกระทำหลังจากกระทำแล้วก็ได้ความสุขใจได้รับความสุขใจเช่นนี้จะเรียกว่าเราได้อบรมอันถูกต้องจิตของเราได้ตั้งถูกต้องแล้วการกระทำของเราจึงถูกต้องความสงบเป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อจิตใจของเรามากมีประโยชน์ต่อเราทุกคนต้องการแต่ว่าทุกคนไม่เคยสงบแล้วเราก็ไม่รู้กำลังไม่รู้ความสุขไม่รู้อานิสงส์ของความสงบเราจึงไม่พยายามที่จะอบรมจิตใจของเราให้สงบเราพยายามนึกว่าความสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าเหนือกว่าเราทุ่มเทเวลาทุ่มเทการงานทุกอย่างเพื่อความสุขที่เรามองเห็นที่เข้าใจกันถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความสุขชั่วคราวแต่เราก็จำเป็นจะต้องยินดีจำเป็นจะต้องพอใจทำเป็น
ประจำอยู่เสมอเป็นหนึ่งนิดเพราะไม่มีอย่างอื่นแทนเราถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้รับการฝึกฝนอบรมมีอินทรีย์แก่กล้ามีปัญญาแก่กล้าเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งใดทางธรรมที่พระองค์ได้ที่บอกว่าให้ละจะต้องพยายามละให้ได้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งใดๆก็ตามต้องใช้สติปัญญาดีเกลี้ยงไม่กระทำจนได้ไม่ยอมลงมือกระทำในสิ่งที่ผิดที่ทำที่บอกว่าไม่ควรทำสิ่งใดที่ทำว่าให้ควรทำแล้วแม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามไม่ประมาทไม่โมเมาเห็นกลับเห็นชีวิตของตัวเองมีค่าขึ้นมาไม่ปล่อยชีวิตของตัวเองให้ล่วงไปเปล่าหรือไม่มองเห็นอัตภาพคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมามีค่าขึ้นมาไม่มัวเมาไม่ประมาทในวัยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวัยหนุ่มแน่นอย่างไรก็ตามมาคิดว่าเราควรใช้ชีวิตหรือวัยของเราให้เกิดประโยชน์สร้างแต่คุณงามความดีเรียกว่าไม่หลงในวัยไม่มัวเมาในวัยไม่มัวเมาในความไม่เป็นโรคไม่มัวเมาในชีวิตเมื่อเรายังไม่มีโรคเราก็ใช้กำลังวังชาของเราให้เกิดประโยชน์ไม่เอาความไม่มีโรคมัวเมาสนุกเพลิดเพลินให้วันเดือนปีชีวิตล่วงไปเปล่าๆพอถึงเวลามันโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วเรานึกอยากนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นึกอยากจะไปฟังธรรมก็ไปไม่ได้แต่นึกจะทำบุญให้ทานก็ทำไม่ได้นะจะสร้างบุญกุศลใดๆก็ทำไม่ได้เพราะโรคมันเบียดเบียนไม่มีกำลังวังชาที่จะทำเกิดความเสียใจเดือดร้อนภายหลังติเตียนตัวเองเดือดร้อนตัวเองสมบัติมีอยู่เราก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นความมัวเมาในวัยก็ดีความมัวเมาในความไม่เป็นโรคก็ดีความมัวเมาในชีวิตก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยกย่องสรรเสริญความมัวเมาเหล่านั้นเป็นเรียกเป็นผู้ประมาทแล้วบุคคลผู้ประมาทพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าถึงแม้มีชีวิตอยู่เหมือนก็ไม่มีชีวิตเพราะชีวิตของเขาที่อยู่ได้ยาวนาน60 70 80 110ปีก็ตามแต่เหมือนก็ไม่มีเพราะมีแต่หมดไปไม่มีอะไรเหลือไม่มีสิ่งที่ทำให้อบอุ่นในจิตในใจไม่มีประโยชน์เพราะความประมาทของเขาถ้าบุคคลไม่ประมาทมาประพฤติธรรมสร้างสติสร้างปัญญาเกิดขึ้นในทางธรรมแล้วบุคคลผู้นั้นจะได้รับความอบอุ่นจะได้รับสิ่งที่เป็นที่พึ่งถึงแม้ว่าวัยหมดไปก็ตามโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นตามการตามเวลาก็ตามหรือชีวิตจะแตกดับก็ตามแต่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทท่านว่าถึงแม้ว่าชีวิตเป็นอยู่วันเดียวก็ประเสริฐเพราะเหตุใดเพราะความไม่ประมาทของเขาเองที่เขาได้สร้างสติสร้างปัญญาเกิดความไม่ประมาทพยายามระลึกทำปฏิบัติทำรู้ความจริงเมื่อเขาละอัตภาพอันนี้ไปแล้วถ้าเขายังมีวัฏฏะจะต้องท่องเที่ยวมีภพจะต้องเกิดอีกเขาก็ได้ภพที่ประณีตยิ่งกว่าในปัจจุบันตามกติวิสัยกำลังของเขาที่ได้สั่งสมอบรมมาได้รับความปลื้มใจ
ดีใจกว่าฐานะแต่เก่าก่อนที่ยังไม่ตายมนุษย์ทั้งหลายพวกทำความดีนั้นมีความอบอุ่นมีความหวังอย่างนี้เราอยู่ในปัจจุบันเราก็ได้สร้างความดีเราไม่มีเวรไม่มีภัยอบรมจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดแล้วแม้เราละขันอันนี้ความสะอาดอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเราติดตามไปกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอันอาศัยเราไปที่ไหนก็เหมือนเงาติดตามเราไปเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมดีต้องสนับสนุนอดหนุนตามอำนวยผลให้แก่เรารักษาเราพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นพระวาจาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงอาศัยความเอ็นดูเกื้อกูลแก่เวนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์พยายามชี้ช่องทางให้เราทั้งหลายได้รู้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจอันสิ่งที่ถูกต้องและประตั้งอยู่ในธรรมอันถูกต้องที่เราทั้งหลายได้พยายามปฏิบัติอบรมอยู่ในขณะนี้เราก็พอทราบรู้ตัวของเราได้แล้วว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยทั้งการกระทำของเราก็น่าภูมิใจเป็นสิ่งที่คนอื่นทำได้โดยยากไม่ใช่เป็นสัตว์ของการกระทำเล็กน้อยกลางวันเราก็ทำงานในส่วนเกื้อกูลแก่อัตภาพร่างกายเพื่อชีวิตเป็นอยู่หรือเรียกว่าต่อสู้กับชีวิตอัตภาพร่างกายเพื่อให้อยู่รอดเลิกจากงานอันนั้นแล้วยังมาต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจภายในของเราเพื่อให้จิตใจของเราผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์นี่เราได้ทำทุกวันทุกวันกิจอันนี้เราจะไม่น่าภูมิใจในตัวของเราได้อย่างไรถ้าเราไม่มีศรัทธาแล้วมันทำไม่ได้อุปสรรคร้อยแปดถ้าเราไม่มีปัญญาสอดส่องมองเห็นทำแล้วเราก็ทำไม่ได้อีกเช่นเดียวกันแต่นี้สติปัญญาของเราก็พอฟังรู้เรื่องเข้าใจรู้เรื่องมองเห็นผลเห็นประโยชน์เราจึงได้ทุ่มเทเสียสละโดยความเพียรความพยายามอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราทำอยู่ในบัดนี้ถ้าเราไม่ตรวจดูระลึกดูแล้วนึกว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเราตรวจให้ละเอียดแล้วเราจะได้พบความดีที่เราทั้งหลายเก็บไว้ในจิตใจของเราไม่น้อยเลยที่เราปฏิบัติมานี่ก็น่าอบอุ่นใจน่าภูมิใจขอให้เราทั้งหลายตรวจตรองระลึกถึงความดีสมบัติมรดกตกมาถึงเราที่เราได้สั่งสมเก็บไว้ในใจของเราตั้งแต่ต้นมาจนปัจจุบันนี่ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรอบรมจิตใจต่อไปจนแก่กล้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจิตของเราก็จะได้รับผลตามความเป้าหมายจะสำเร็จจิตต่อไปเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามตั้งใจปฏิบัติอบรมจนกว่าจิตเหล่านั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เราจะได้เพียงพอจะได้หยุดเลิกกันแต่ก็ทำต่อไปอีกได้เพราะพอแล้วอิ่มแล้วอยู่ตัวแล้ว มันไม่หิวแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน